s a n for Cyber Command Function Description Part 1ในพาร์ทที่1นะครับเราจะมี Home Monitoring Center แล้วก็ m o n i t o r Center สำหรับ Last Screen การ Respond การ Detection หัวข้อแรกหน้า Home หรือ Monitoring Center ใน Monitoring Center เนี่ยก็คือ สิ่งที่เราเอามาใช้งานหรือหน้าที่ของมอนิเตอร์เซนเซอรเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมในการ display ข้อมูลต่างๆทั้ง Network เลยไม่ว่าจะเกิด d a a s t a t i s t ติต, Security, Security ต่างๆ Host Security Security Even ีตต่างๆ Top 5 Situation ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละโมดูลแต่ละฟังก์ชันจะถูกมารูปรวมเอาไว้ใน Monitor Center Monitor Center มีอะไรบ้างก็คือการ c o r r i l a t e อ e v i c e Status เป็นยังไงมีการ เช็คลอกต่างๆจากที่ต่างๆเนี่ยมีการแอดเข้ามาสมบูรณ์ไหมคอ n e c t i o นต่างๆสมบูรณ์ไหมนะครับ security event ที่เกิดขึ้น business security overview endpoint security overview threat overview asset overview As Over safe broadcasting ในหน้าโฮมเนาะ แล้วก็สามารถดู Overview ต่างๆ,ๆ Insight Page ต่างๆ,ๆ o v e r a l l ของ Security s e r v e r Security host Security ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กรอ่าโดยที่ Default หน้า m o p e p e เนี่ยจะโชว์ที่30วันล่าสุดน,นะ,ะก็คือจะ scope อะ่การทำงานของเราให้ชัดเจนมากขึ้นและมอนิเตอร์ได้ง่ายขึ้นจากหน้าแรกเลยในหน้าโฮมเนาะก็จะมี มีตัว device service time ออนไลน์ up time มาแล้วกี่วันลักษณะาการทำงานโอเคไหมตัวแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับ overall security rating ของในองค์กรถ้าตัว cyber command detect เจอเทรดจำนวนเยอะจนนเอะจอการโจมตีที่สำเร็จเข้ามาจำนวนเยอะนะครับ overall security point หรือหรือ คะแนนขององค์กรของเราก็จะตกดรอปลงไปเรื่อยๆตาม s e สกิลลิต่อความ Critical แต่ละ Security ต่างๆมี Pending Security Alert Alert ที่เกิดขึ้นหรือ Security ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ r e s p o n น Pending ในการทำงานอยู่ในการ Respond จากแอดมินต่างๆก็จะสรุปมาให้บอกว่าเรามีกี่ Event ที่ Pending ที่รอการรีสปอนส์ของจากแอดมินเนี่ยอยู่ pending leaks security incident นะ incident เนี่ยจะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มมากกว่า alert นิดนึงเนาะ alert ก็คือ,อ,อการโจมตีเกิดขึ้นนะจะสำเร็จไม่สำเร็จต่างๆนะก็จะ alert ขึ้นมาทั้งหมดแต่ถ้าเกิด incident แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำเร็จอะไรที่เราต้องนะตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะ user to detect นะ test นะก็คือตัว test visibility ละ่ะ โ o l เด n นไอท r a ส e อ่ะอยากดูว่าเฮ้ยมีใครบ้าง Access ไปที่โดเมนของ hacker, แฮกเกอร์้้วก็สามารถใส่โดเมนเนมของแฮกเกอร์แล้วก็เสิร์ชได้เลยเขาก็จะไปเสิร์ชลลอกต่างๆที่เกิดขึ้นมาหรือโฮสต์ต่างๆ่างที่มี behavior มีการทำงานมีการ Connect ไปหาใครบ้างอ่ะเราก็จะใช้โกลเด้นไอในการเทรซแบ็ก r e c e n t hot event population อ uh, populate ก็คือ hot event ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกอ่ อ่าเช่นมีแ a มมิดแอดแท็กอิทเทอร์เนลบูแอแทกที่อินเทรนที่ป๊อปปูลเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กในมาร์เก็ตน่างต่างที่เกิดขึ้นแล้วในองค์กรของเราโดนโจมตีด้วยแบบนั้นกับเขาด้วยไหมถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้ว่าเรามีการโดนโจมตีที่ลอก4 j เข้ามานะมีการโจมตี Eternal Blue เข้ามานะครับเขาจะลุบสรุปรวมเป็น Hot Event ที่แฮกเกอร์เขาให้ความสนใจ ในนักขณะนั้น pending h o s t to respond อันนี้ก็คือสรุปรวมตามจำนวนเครื่องอเมื่อกี้ตาม event เนอะอันนี้คือตาม event ตาม security อัน,นี้คือตามจำนวนเครื่องว่ามีเครื่องไหนบ้างที่ effect อยู่และรอ pending ในการ respond จากเรา ในหน้า Home ลงมาอีกนะครับเราก็จะมี s a ฟเวอร์ซิเคียใน s e ฟเวอร์ซิเคียเนี่ยก็จะอบอก r i s กี้เซฟเวต่างๆว่า Risky s เซฟเมีกี่เครื่อง Compromise ไหมเป็นระดับอะไรพยายามโจมตีก็จะเป็น High เป็น Medium ต่างๆแล้วในเครื่องที่โดนเนี่ยเครื่องโดนเป็น Event ไหนเป็นหลักเขาก็จะบอก Event ต่างๆขึ้นมา Top 5ฟเครื่องที่โดนโจมตี เครื่องที่มีความเสี่ยงนะครับก็จะลิสต์พับไฟ5ใน30วันล่าสุดเนี่ยมาให้บอกว่าเครื่อง IP นี้ IP นี้โดน Security Incident เรื่องอะไรลิสต์ Level เป็นระดับไหน Host Security อันนี้ดูในฝั่ง User มาางละในฝั่ง User เนี่ยก็จะมี Host Event อยูอ่ไม่ว่า Host ตัวเครื่องนั้นนะจะ Compromise ะเป็นระดับ Compromise เป็นระดับ High ะระดับ Medium ต่างๆ แล้วก็ท็อป5มาให้ด้วยว่าท็อป5สุดที่ต้องเร่งด่วนในการรีสปอน d มีเครื่องไหนบ้างแอสเซทเนมอะไรแล้วก็โดนโจมตีเรื่องอะไรใน user security ตัวนี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราทำการอินดิเกตกับ iag หรือ ssl vpn ออพอเราอินดิเกตแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้ชื่อ user ได้ว่าเครื่องอ user อีเวนที่แท็กตามตัว user เนี่ยเป็นใครนะแล้วมีความเสี่ยงยังไงบ้างท็อปก็จะลิสต์เป็นท็อปลิสกี้ยูเขึ้นมายูเซอร์เหล่านี้อาจจะไม่มีความเข้าใจในทางด้าน security มากพอทำให้เกิดตัวไวรัสกระจายไปเครื่องต่างๆเนาะเราก็สามารถระบุเป็นตัว user อร์ยได้ ในหน้าโฮมอีกนะครับก็จะมีบอกตัวใน last week เนี่ยมีการ detect asset มาเพิ่มกี่ตัว s e l v e r d i s t r i b t e critical เนี่ย critical s e r v e r กำหนด critical ไว้กี่ตัวกี่ s e r v e r แล้วนะครับนับเบอร์ที่คำนวนที่ s e r v e r command มองเห็น auto discovery เพิ่มเพิ่มมาไหม five top five port ที่เปิดมีการเปิด five port ที่ s e r v e r อะไรบ้างเนาะ UEBA อันนี้เป็น User Behavior Analysis Engine ตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงในการาประมาณสักสาทิตย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ behavior potential ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบมี Mitre ATT&CK g Gra Capability ให้ดูนะครับนะก็จะอยู่ในแท็บตัวนี้ m i t r ATT&CK a Capability ก็จะแบ่งเป็นสเตจในการ ATT&CK a เราสามารถดู อีเวนย้อนหลังเนาะโดย Default คือ30วันว่าเทียบตามตารางที่เป็น Standard ดเนี่ยสเตตในการโดนโจมตีเข้ามาอยู่เราเราอยู่ในสเตตไหนซะส่วนใหญ่อยู่ในเอ่อเอ็กซิคิวชันอินิเชียลอจะไม่ไม่คอนเซิร์นมากแต่พอมาอยู่ในสเตปหลังๆอะอันนี้อาจจะมีคอนเซิร์นละนะครับนี้แต่ละดีเทลของแต่ละส่วนเนาะเราก็สามารถหาอ่านได้จากมอ t เตอร์เว็บไซต์เลยมอนิเตอร์ในส่วน last s c r n monitoring ก็จะเป็นในการมอนิเตอร์ security event global attack monitoring outbound lateral threat global attack ต่างๆเราสามารถเปิดมาเป็นหน้าใหญ่ monitor show ในห้อง data center หรือในห้องน็อกต่างๆเพื่อดูการโจมตีที่เกิดขึ้นแบบเรี l t i m มยกตัวอย่างเช่น security event monitor ตัวนี้จะบอก event ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา มีการโจมตีท็อป5อะไรบ้างท็อปอีเวนท์ที่เกิดขึ้นอ่ะอีเวนท์อะไร Security เป็นระดับ High Low ต่างๆนะครับนะก็คือทำาร a l Time ในการ Monitor Security Incident ที่เกิดขึ้น Outbound t h r e a t Monitor อันนี้ Monitor ว่าเครื่องของภายในองค์กรเนี่ยมีการติด CNC มีการติดไวรัสมีการยิง d d o s วิ่งออกไปข้างนอกไหม ยิ่งออกไปโจมตีเน็ตเวิร์กภายนอกหรือเปล่าก็าคือ outbound threat monitoring ในแท็บในการหัวข้อในการ Response ในการ Response เนี่ยตัว Cyber Command จะ Response ผ่านตัว Incident หรือ e v e n นที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ลักษณะาการทำงานหรือการมอนิเตอร์เนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยที่ Engine ในการบริหารจัดการตัว Incident หรือ Security เ,เราสามารถดูได้ที่ System Secure Carbality แล้วก็ Detection Engine ในการทำงานทั้งนี้หัวข้อ Risk e y User Risk e y User ตรงนี้จะดูได้ก็ต่อเมื่อเรา Connect กับ IAG หรือ SSL VPN เท่านั้นใน Tab Respond มีอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถ Monitor สามารถ Respond ไปได้ อันดับแรกก็คือ list asset ต่างๆดูจำนวน host ต่างๆที่เกิดขึ้นมี asset อะไรบ้างที่มี risky ที่มีความเสี่ยง risky user security incident security alert admin ก็สามารถดูแต่ละแท็บแต่ละส่วนที่ confirm ตามตาม company requirement ต่างๆได้ในแท็บ r e s p o n s ในแต่ละ event แต่ละ แต่ละ alert ที่เกิดขึ้นมาเราสามารถดูดีเทลได้ว่ารูตัวเนี้ยฮิตที่รูอินซิ e n เดนต์ไหนมีมีการโจมตีเข้ามาแบบไหนมีเลกคอมเมนต์วิธีในการแก้ไขแล้วก็เทรดต่างๆดีเทลต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถดู IP ดูอินซิ e n เดนต์ดูไฟล์ดีเทลต่างๆเนาะแล้วก็เลกคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น การทำออโต้รีสปอนสามารถตั้งเป็น Auto, ออโต้ที่จะ execute ออโต้เลยเมื่อเกิด Incident นั้นๆหรือ e v e n นนั้นๆเกิดขึ้นมาหรือสามารถ c o n f ิกเป็นเทมเพลตในการรีสปอนแล้วให้ min, อด min มากดแมนนวลในการรันอินซิเดนต์นั้นๆก็ได้ครับก็จะมีแท็บออโต้รีสปอนนี้ก็จะมีเทมเพลตต่างๆเอาไว้ให้สามารถคลิกเข้าไป เพิ่มเทมเพลตหรือคลิกเข้าไปแต่ละอีเวนต์ต่างๆอินเิเดนต์ต่างๆตัวนี้ในการเลือกเทมเพลตในการรีสปอนพอเจอ s ซเคิ i ตี้ตัวนี้แอดมินมากดสั่งให้ endpoint s สก l ลไปสแกนไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นการรีสปอนต่างๆจะเก็บเป็นรีสปอนฮิสตอรี่เอาไว้ให้ด้วยเนาะว่ามีการรีสปอนอะไรบ้าง อะไรแล้วบ้างใครเป็นคนรีสปอนทามกี่ตอนกี่โมงที่รีสปอนไปแล้วก็สามารถ EXPORT r e s p o n ปอนหลอกเอามาเก็บเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ d e t e c t i o น Detection ห Det ลอกต่างๆที่ส่งเข้ามาจากตัว S.T.A จาก e w a อ l จากหลอกซอสต่างๆเนี่ยจะมาโชว์อยู่ใน Detection แล้วก็หัวข้อหลอกลก็จะเป็นรอหลอกทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นในระบบเราสามารถเข้ามา q ิวรีได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ URL และคอนเทนต์ที่เป็นเวบท64ต่างๆในการคิวรี่นะครับ Select l ลอกทายต่างๆก็ๆๆจะมี Admin Log อกแอดมินทำอะไรไปแล้วบ้างก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับหลอกท راف ฟิกอก DNS เนี่ยเราสามารถ f ิ l t e เตอร์แล้วก็คิวรีตามฟิ l ต่างๆได้เลยจำนวนที่ล็อกที่เกิดขึ้นในล็อกนั้นๆนะครับสามารถ Search เ a นจ์ตาม Timeline ตามเวลาได้ ด e เท c กชันก็จะมี Detection ที่เป็นรันซอฟแวร์โชว์รันซอ m w a แวร์สเตต่างๆนะมีรันซอ m w a แวร์แ a c แทอยู่ในระบบไหมโชว์ Detection ที่เป็นคริปโตมายิงหัวข้อเฉพาะ,ะแยกออกมาอีกนนหนึ่งมีไฟท์เทสตตัวไฟล์มีเอ t นจิ้น o โรในการสแกนว่าไฟล์ที่ส่งผ่านตัวเน็ตเวิร์ของเรา smb โปรโตคอล ftp ต่างเนี่ยเป็นไฟล์ที่มีไวรัสหรือเปล่านะก็จะมีหัวข้อไฟล์เทสไวใ้ให้ i อินบ n d อ t t แทกก็คืออ t แทกที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกหลุดเข้ามาภายในได้นะก็จะมี i inbound a t t a c s History ที่เกิดขึ้น Evasive a t t a c k ก็คืออ t t a ท k ที่อาจจะออดวานขึ้นมาพยายามหลบเลี่ยงนะไม่ให้ตัว Network หรือ Firewall ต่างๆด t เท t เจอได้ง่ายนะยกตัวอย่างเช่น n n o u u n d t t t c k เนะ Attack, นะเราก็จะต้องไปเปิดนะอยู่ที่ตัว t รา f f i เนะี traffic, นะ่ยอินบ่าทรา f กะก็จะมี Traffic ที่เกิดขึ้นนะ ว่าเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันอะไรวิ่งด้วยพอร์ตด้วยโปรโตคอลอะไรแอปพลิเคชันไหนวิ่งมากน้อยเท่าไหร่นะครับ yeah. literal traffic literal traffic อันนี้ก็จะเป็น detection engine ว่า traffic ท,ที่วิ่งกันภายในระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับคล i e n แนหรือคล i e n แนไปคล i e n แนต่างเนี่ยมี traffic ท,ที่วิ่งอยู่ภายในอะไรบ้างมี traffic ท,ที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าอ่ะเขาก็จะสรุปรวม literal traffic มาให้ มี outbound a out traffic ่ะ traffic ที่วิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยจากของเราเนี่ยวิ่งไปประเทศไหนมากที่สุด traffic วิ่งไปกี่เมก outbound ไปเท่าไหร่อันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ monitor พวก uh, data l e a k อะไรต่างๆได้ระดับหนึ่งนะครับ